เดี๋ยวไหมพี่จ่าไปเลยครับครับครับวันนี้มาอีเวนต์ครับกลับมาทั้งคู่เลยครับครับผมก็ขอบคุณทางโรบินสันมากนะครับผมที่วันนี้เชิญแม็กนัทมางานวันนี้นะครับผมโรบินสันจัดใหญ่นะครับแจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟินครับผมชอบได้เลยนะครับผมแต่วันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับใช่ครับผมที่สำคัญงานนี้มีจัดทั่วประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานไปหมดเลยครับผมก็ฝากทุกคนติดตามแคมเปญนี้ได้เลยครับโรบินสันจัดใหญ่ครับใช่ครับใช่ครับก็โอ้โหขอบคุณแฟนๆน่ารักมากๆครับผมก็มากันตั้งแต่แบบเริ่มห้างเปิดแบบเงี้ยครับหรือแบบพอเรามาถึงก็คือแบบเจอทุกคนรออยู่ก็แบบดีใจมากๆเลยครับที่ได้เจอก็ขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนให้กำลังใจดีมากคอยเชียร์อัพเรื่อยๆเลยในงานนะครับผมก็เอนจอยมากครับสนุกมากครับแล้วสองคนได้ไปช็อปกันหรือยังครับครับอ๋อยังเดี๋ยวต้องได้ไปช็อปแน่นอนครับผมเพราะแคมเปญเพิ่งเปิดเมื่อวานเนอะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสจะไปช็อปกันแน่นอนส่วนรถเราก็เอามาแล้วด้วยครับใช่ครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับครับครับแฟนๆไปเห็นแคมเปญนี้จะได้มาครับผมถ้าอยากช้อปปิ้งนะครับผมนึกถึงโรบินสันนะครับผมโรบินสันจัดใหญ่แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟินนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับ13ตุลาครับผมเอาใหม่ได้ครับครับผมก็ใครที่อยากช้อปนะครับผมมาช้อปได้ที่โรบินสันเลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับผมส่วนลดเยอะมากครับครับครับพูดถึงล่าสุดนะคะครับพี่นัทไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์อ๋อครับผมอ๋อวันนั้นเราก็ไปไฮเบอร์เดย์เนอะแล้วที่เราลงคลิปวิดีโอไปนะครับก็ไปทานข้าวเนอะข้าวเที่ยงนะครับแล้วก็ไปเที่ยวเล่นกันนะครับผมก็ตามภาษาย้อนวัยนิดนึงครับผมแบบว่าสมัยวัยรุ่นทำอะไรกันบ้างนะครับหมายถึงผมนะน้องนัททำอะไรอยู่ไม่แต่ไอพวกเหมือนเครื่องเกมต่างๆที่พี่แม็กพาไปแบบสมัยที่นัทเรียนอยู่มัธยมนี่นะก็มีโอกาสได้ไปครับครับเหมือนได้ไปเที่ยวกับพี่แม็กอะไรครับแบบว่าพี่แม็กพาไปฉลองวันเกิดย้อนหลังครับก็เป็นเดือนพิเศษนะครับผมก็เลยพาไปเพราะไม่ได้ไปด้วยกันก็สักระยะนึงแล้วมีเวลาว่างก็เลยไปด้วยกันใช่เพราะว่าเจอกันก็เสียก็จะหมดทำงานเยอะกว่าเห็นว่าพาไปที่ชิงช้าครับผมก็ปิดที่ชิงช้าครับเพราะว่าบรรยากาศดีครับแล้วก็แถวนั้นก็เราก็ปิดด้วยการไปกินมื้อดึกด้วยกันแถวนั้นด้วยครับผมก็เลยไปเลือกที่นั่นครับเพราะมีครบทุกอย่างเลยแต่ก่อนขึ้นแบบชิงช้านี่มีเสียวอยู่ครับเพราะว่าแบบค่อนข้างสูงมากๆเลยครับแต่พอขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าน้องเขาขยับช้ามากครับก็ถ้าใครที่แบบลังเลหรือกลัวเหมือนนัดก็ไม่ต้องห่วงครับไปขึ้นได้ครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับวิวแม่น้ำสวยมากนะครับผมไปเชียร์ทีมเราแค่สองคนใช่ไหมครับก็ขึ้นไปครับผมแล้วก็ไปถ่ายวิวตรงนั้นด้วยถ่ายปิดของคลิปวิดีโอนะครับผมบนห้องชิงช้าเป็นฟิลแฟนปะคะฟิลแฟนอ๋อเป็นฟิลคนที่คนที่ใช้เวลาด้วยกันใช้เวลาด้วยกันแล้วกันครับผมแบบว่ารู้ใจกันอะไรอย่างนี้ครับนัดถูกใจไหมคะถูกใจไหมครับดูแล้วก็ทุกคนน่าจะเห็นรีแอคชั่นผมในคลิปครับก็วันนั้นแฮปปี้มากๆเลยครับเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบว่าพี่แม็กเขามีของขวัญมาให้ครับผมแล้วก็เป็นแบบของขวัญแฮนด์เมดด้วยอันนี้เราแบบทัชมากแบบตอนที่เห็นคือแบบตกใจหมดเลยแบบไม่คิดว่าพี่แม็กเขาจะเตรียมมาให้เราแบบจัดเต็มมากถักเองกับมือเลยครับใช่ทางเองเลยครับนั่นก็ใช่เป็นอ๋อไม่ได้อยู่ในกระเป๋าครับใช่ไหมใช่แบบทุกคนน่าจะเห็นกันเป็นแบบที่พวงกุญแจแล้วก็แฮนด์เมดครับฝั่งนึงมีชื่อนัดเป็นตัวเอ็นอีกฝั่งนึงเป็นแบบว่าเหมือนดอกไม้ครับดอกไม้หรือพระอาทิตย์ก็ไม่รู้ใช่แล้วแต่จะตีความครับผมทำไมเลือกให้แบบนี้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้พี่ห้อยกระเป๋าครับเพราะว่าน้องนัดกับที่ค่ายครับหลายๆคนใช้กระเป๋าคล้ายๆกันครับเราชอบหยิบสลับกันฮะก็เลยเลือกพวงกุญแจอันนี้ทำให้ก็เพราะว่าจะได้รู้ว่าเนี้ยเป็นใบเนี้ยเป็นของน้องนัทใช่ครับผมเพราะว่าตอนไปเกาหลีคือเหมือนเราจะซื้อกระเป๋าแบบเดียวกันมาหลายคนเลยครับเป็นแบบกระเป๋าสีดำใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนพี่แม่เขาก็ทำให้จะได้แยกของนัทออกมาได้ครับหยิบสลับกันบ่อยมากครับก็เลยอันนี้แล้วกันทำอันนี้ให้ครับใช่ใจไปเลยมากครับผมดีใจมากครับที่น้องนัทชอบอันนี้รู้จังเลยว่าใครวางแผนที่เราจะไปโมเมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยครับน้องนัทบอกเขาเลยนัทรู้ไหมครับผมน้องนัทรู้แค่ว่าตัวเองได้ไปเที่ยวครับครับผมแม็กเป็นคนแพลนเองครับใช่ครับก็แม็กจะเป็นคนบอกว่าเดี๋ยวไปตรงนี้ต่อนะไปตรงนี้ต่อนะครับน้องนัทก็จะไม่รู้ว่าไปทำอะไรบ้างใช่เราเห็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเราเขาใส่ใจเรามากในวงโอ้ก็รู้สึกครับผมก็รู้สึกเหมือนรู้สึกแบบว่าดีใจแล้วกันครับที่แบบว่ามีแบบพี่แม็กมา
คอยเป็นแบบคอยเป็นคู่หูคู่คิดแบบคอยแต่ว่ามีเจอเหตุการณ์อะไรเราก็ลุยไปด้วยกันนะครับแล้วแบบเหมือนแล้วแบบพี่แม็กเขาก็ยังใส่ใจเราอีกด้วยมันก็เหมือนมันก็ยิ่งมันก็มีความสุขครับมันก็แบบโชคดีของเราด้วยที่เราได้เจอแบบคนดีๆข้างๆกายอะไรอย่างเงี้ยครับผมลอยแล้วครับลอยแล้วครับครับแชร์โมเมนต์เยอะเหมือนกันใช่ครับกันไปตามๆกันได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะอ๋ออ่านครับเป็นคนที่นัดเป็นคนที่คอยดูฟีดแบ็กตลอดครับผมดูคอมเมนต์ของแฟนๆตลอดว่าเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าได้ผลตอบรับดีครับแฟนชอบแล้วก็แบบน่ารักดีแบบทำอะไรร่วมกันมานานทีจะได้เห็นน้องนัทแม็กไปเที่ยวไหนกันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบเขาได้เห็นเราในมุมที่แบบเป็นมุมแบบเล่นๆไม่ได้อยู่ในมุมทำงานเลยครับก็คิดว่าแฟนๆน่าจะแฮปปี้ที่ได้เห็นเราในมุมนั้นครับค่ะพอไปอยู่ด้วยกันแล้วส่วนมากจะพาไปทำอาหารด้วยกันแล้วล่าสุดเห็นว่าจะพาไปดูอ๋อมีปล่อยคลิปวันนี้เลยครับผมครับผมโปรโมทเลยแล้วกันครับวันนี้เป็นคลิปวิดีโอครับเป็นเหมือนบล็อกสั้นๆเนอะทำซุปกิมจิร่วมกันครับเพราะว่าเคยน้องนัทอยากทานมานานมากแล้วครับซุปกิมจิเพราะเมื่อก่อนจะเป็นเมนูที่ที่บ้านแม่ทำกินกันบ่อยมากๆครับแล้วก็วันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้ทำร่วมกันเพราะน้าได้เห็นมาจากสตอรี่พี่แม็กเขาแล้วคือเห็นมาเป็นหลายเดือนแล้วครับแล้วก็อยากกินมาตั้งนานแล้วแล้วคือน้ากินเคยกินซุปกิมจินะครับแต่ที่อยากกินคือเพราะว่ามันเป็นสูตรคุณแม่พี่แม็กอะไรครับแล้วมันอร่อยกว่าที่อื่นเป็นพิเศษก็เลยขอพี่แม็กเขาแบบทำให้น้องนัทหน่อยแบบสูตรนี้นัทก็ทำครั้งแรกเหมือนกันฮะแต่ว่าเอาสูตรมาจากที่บ้านครับมีชื่อสูตรคู่จิ้นสูตรบอกเลยครับสูตรซุปกิมจิคุณแม่แล้วกันครับซุปกิมของคุณแม่แม็กครับแต่จะออกมาเหมือนรสชาติมือแม่ไหมก็เดี๋ยวต้องดูในคลิปเลยครับผมสองทุ่มวันนี้ครับครับฟิลแบบว่า VR Family เหรอครับฟิวนั้นครับแบบว่าทำอาหารร่วมกันครับเพราะว่าอยากทานมานานแล้วก็เลยวันนี้แหละทำให้เพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันที่อัดรีแอคชั่นของดื้อเฮีย EP 2พอดีครับก็เลยระหว่างรอแบบหลายชั่วโมงก็เลยกิจกรรมสักหน่อยใช่ครับเพราะวัตถุดิบข้างใกล้ๆที่ไอ้นี่ที่ออฟฟิศครับก็จะมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วครับก็เลยทำข้าวกินกันแล้วกันใช่ครับก็ไปเดินช็อปด้วยกันแล้วก็แบบเลือกมาทำด้วยกันเลยครับผมความสัมพันธ์เรามันเป็นใช่ครับสนิทกันจริงครับโหอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วครับผมสนิทกันครับเราเป็นคู่ที่เก่าแก่สุดดูบันทีนะตอนนี้ครับผมครับครับต้องนัดชื่อนิดนึงหลายคนจะแบบว่าเอ๊ะนัดหรือนอนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อมันแก้เคล็ดหรือเปล่าลูกหนูมันเหมือนคือจริงๆอ่ะก็คืออ่านว่านัดเลยครับผมแต่ว่าที่ไม่มีแม่หันอากาศอ่ะคือคุณแม่บอกนัดไว้นะครับเขาบอกว่าคือถ้ามีอ่ะมันเหมือนจะทำให้ดวงนัดแบบไม่ค่อยดีในบางเรื่องอะไรครับแบบไม่ได้เสริมดวงชะตานะเท่าไหร่ก็เลยเลือกที่จะไม่มีแม่หันอากาศดีกว่าครับผมไปเคล็ดแต่อ่านว่านัดครับซึ่งพี่สาวผมอ่ะชื่อนดนะครับแล้วสะกดเหมือนนัดเป๊ะเลยอ่ะแบบนอนเนียนถอฐานซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบความยูนิคของบ้านเราแล้วกันเป็นความพิเศษแบบเป็นเสน่ห์อย่างนึงของชีวิตของพวกผมครับเปลี่ยนแล้วมันปังขึ้นเลยเหมือนมันแบบก็หัวอันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกกับตัวเหมือนกันครับแต่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ใช้ชื่อนัทสิทธิ์มาเนี่ยครับก็เหมือนจะเจอแต่ผู้คนดีๆเข้ามาแล้วก็แบบได้รับแต่ความรักดีๆที่อบอุ่นครับผมก็รู้สึกว่าคิดถูกเหมือนกันครับที่ใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่เกิดเลยครับผมเห็นล่าสุดว่ามีเพลงของซีรีส์ใช่ครับผมก็ปล่อยไปแล้วด้วยครับกับMV OC เพลงแรกของ Naughty Babe ของเรานะครับผมกับเพลงดื้อก็อยากจะชวนทุกคนไปดูกันนะครับเพราะว่าในเพลงคือดื้อมากที่สำคัญมันมีท่าเต้นด้วยครับแล้วก็มี challenge ให้ทุกคนไปเต้นตามกันครับดื้อ challenge ครับผมก็ทุกคนน่าจะเห็นหลายๆคนในค่ายหรือแบบพี่ๆหลายๆคนก็เต้นเพลงเราแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดื้อก็อยากลองอยากจะชวนทุกคนมาดื้อกันนะครับครับอย่ามาดื้อกันเยอะๆครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับผมแต่ว่าเต้นไหมได้ครับแต่ว่าก่อนจากขอฝากซีรีส์นิดนึงนะครับครับผมขอฝากนะครับผมซีรีส์นะครับดื้อเฮียมหาวสนนะครับผมวันเสาร์นี้ EP 3แล้วนะครับผมออนแอร์ทุกวันเสาร์นะครับผม 4:30 นะทางช่องวันนะครับผมหรือว่าหลังนะครับทาง YouTube ช่องมันดีชาแนลนะครับ 5:30 แล้วก็แบบอันคัทเวอร์ชั่นนะครับผมทางไอ้ฉี 5:30 เช่นเดียวกันครับบอกเลยว่าอันคัทอาทิตย์นี้เรียกได้ว่าไม่สามารถออนแอร์ได้ทางช่องวันแล้วก็ในช่อง YouTube ครับอยากให้ทุกฝ่ายทุกคนติดตามด้วยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับเนื้อเรื่องกันแล้วครับสนุกเลยครับผม
ใช่ครับผมแล้วก็คิดว่าแบบใน EP 1กับ EP 2มันขมมามากแล้วก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวรับความหวาน EP 3มากขึ้นครับเพราะว่าสปอยนิดนึงแล้วกันครับก็หลังจากที่คือตอนนี้เฮียอี้ความจำเสื่อมใช่ไหมแต่ความจำเขากลับมาแล้วแต่คนเดียวอ่ะยังนึกว่าเขาความจำเสื่อมอยู่แล้วเดี๋ยวเฮียเขาแล้วพอเฮียเขาต้องความจำเสื่อมอ่ะเขาจะใช้ไม้ไหนมาทำให้เราหวั่นไหวอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้รอติดตามได้ครับฝากคนด้วยนะครับอีพีสามนะครับ3ใช่ขอบคุณนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ